จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่15พฤศจิกายน2563โดยชัยบุพครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าวันนี้ปีหน้าแข่งไทยกระอักอย่างแน่นอนโปรแกรมทีมชาติสโมสรแน่นเอียดถึงแบบหายใจไม่ออกกันเลยทีเดียวโดยกันที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ออกมาแจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2 40ทีมและก็รอบที่3 12ทีมโดยได้กำหนดการแข่งขันทั้ง2รอบให้เสร็จสิ้นไม่เกินเดือนมีนาคมปี65นะฮะเพื่อให้สอดคล้องต่อโปรแกรมการจัดการของบรรดาทีมตัวแทนจากเอเชียที่จะไปเล่นในรอบสุดท้ายที่กาตาร์โดยการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12นั้นทั้ง8กลุ่มที่แต่ละทีมมีโปรแกรมเหลืออีกแค่3ถึง4เกมจะแข่งขันเสร็จสิ้นในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะขณะที่รอบ2ทีมสุดท้ายจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี65เพื่อจะคัดเอาตัวแทนเอเชีย4ทีมไปแข่งขันรอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกนั่นเองส่วนอีก 0.5 ทีมจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟกับทวีปอื่นรวมไปถึงการเพลย์ออฟในทวีปเอเชียทีมอันดับที่3ของทั้ง2กลุ่มในรอบที่3มีโอกาสจะลงเล่นเพียงเกมเดียวก็รู้ผลเลยนะฮะจากการให้สัมภาษณ์ของตรันงอกตรวนผู้บริหาร AFC ชาวเวียดนามในส่วนของนะผมทีมชาติไทยที่อยู่ในกลุ่ม G สถานการณ์ตอนนี้เวียดนามเตะไป5นัดมีทั้งหมด11แต้มมาเลเซียเตะไป5นัดมีทั้งหมด9แต้มไทยเตะไป5นัดมีทั้งหมด8แต้มUAE เตะไป4นัดมีทั้งหมด6แต้มและก็อินโดนีเซียนะครับผมเตะไป5นัดยังไม่มีแต้มเลยโปรแกรมที่เหลือของทีมชาติไทยต่อไปนะฮะจะเป็นการพบกับทางอินโดนีเซียและก็พบ UAE และคู่สุดท้ายจะเป็นการพบกับทางมาเลเซียนั่นเองสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยนะฮะรวมไปถึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยนั้นอาจจะอัดแน่นกันอยู่บ้างในช่วงต้นปีจนถึงโปรแกรมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2โดยกำลังจะอยู่ในช่วงเข้มข้นของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1เล็กที่2ซึ่งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2021อีกมีอีก4ทีมลงทำการแข่งขันฟุตบอลเจลีก1ที่มีนักเตะไทยไปทำการค้าแข้งเพิ่มเติมรวมไปถึงรายการฟุตบอลทีมชาติทั้งฟุตบอลโลกและก็ AFF Suzuki Cup นะฮะหากผ่านช่วงเดือนเมษายนปี64สถานการณ์เรื่องของโปรแกรมอาจจะคลี่คลายลงทีมชาติอาจจะได้เก็บตัวยาวๆนะฮะในการเตรียมความพร้อมแต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างมากมายในการวางแผนทำงานให้สอดคล้องเพราะสภาพร่างกายนักกีฬาในฤดูกาลกับทางนอกฤดูกาลนั้นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยโปรแกรมนะผมฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยในปีหน้านะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021โควต้า262 2ทีมเพลย์ออฟรอบเพลย์ออฟการแข่งขันวันที่16มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์ปี64 2ทีมรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันนะฮะนัดแรกในวันที่23ถึงวันที่24กุมภาพันธ์นัดที่2ในวันที่2ถึงวันที่3มีนาคมนัดที่3วันที่16ถึงวันที่17มีนาคมนัดที่4วันที่5ถึงวันที่7เมษายนนัดที่5วันที่19ถึงวันที่21เมษายนนัดที่6วันที่3ถึงวันที่5พฤษภาคมแล้วก็รอบ6ทีมสุดท้ายนะฮะวันที่24ถึงวันที่26นะครับผมพฤษภาคมนั่นเองสุภาพบอลเจลีกนะผม2021นั้นจะเปิดฤดูกาลระหว่างวันที่12ถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะต่อมานะผมจะเป็นฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียช่วงเดือนมีนาคมปี64ก็จะแข่งขันระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มีนาคมฟุตบอลไทยลีก1จะปิดวันที่3เมษายนฟุตบอลถ้วย FA ครับนัดชิงชนะเลิศ10เมษายนฟุตบอลถ้วย AFF Suzuki Cup 2021แข่งกันวันที่11เมษายนถึงวันที่8พฤษภาคมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียเดือนมิถุนายนนะฮะจะแข่งขันกันระหว่างวันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนนั่นเองครับโอ้โหนะผมโปรแกรมหน้าอัดแบบนี้ผมว่างานนี้ทีมชาติไทยของเราต้องฟอร์มตัวเองไว้ดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักเตะในไทยลีกแต่ละคนที่ถูกคัดตัวมาก็ตามนะครับต้องดูถึงผลระยะยาวกันเลยทีเดียวถ้าเกิดเตะแน่นแบบนี้นักเตะเจ็บมากมายแบบนี้คงจะแย่หน้าดูก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะยังไงก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ไปให้พวกเขากันนะผมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยทุกๆคนครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมาลงไงธีรศิลป์จัดแอสซิสต์ช่วงทดเวลาบาดเจ็บชิมิสึเฮ2เกมติดต่อกันโดยการนี้ที่ผมทางธีรศิลป์แดงดานะฮะลงเป็นตัวสำรองและมีชื่อทำแอสซิสต์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บชิมิสึเอสพาวนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเซเลโซสก้าไป3ต่อ1นับเป็นการคว้าชัยชนะ2นัดติดในศึกเจลิก2020โดยเกมที่ IAI นิฮงไดบราสเตเดียมโค
คู่ระหว่างชิมิสุเอสพาวทีมดับที่17ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับมือนะฮะเซเรโซโอซาก้าทีมดับที่5ของตารางคะแนนโดยฮิโรอกิฮิราอาโกะนะฮะแม่ทัพของเจ้าชินตัดสินใจใส่ชื่อธีรธรกองหน้าทีมชาติไทยไว้ในรายชื่อสำรองโดยผู้เล่นตัวจริงมีโยสุเกะโกโตะและก็คารินยอสจูเนียนำทัพไปด้านหน้าฝั่งทีมเยือนยังมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียโดยทางมิเกลอังเคลโรจิน่ากุนซือชาวสเปนวางฮิโรอกิโอคุโนะแล้วก็ยูตะโทโยคาวะเป็นคู่กองหน้านะครับโดยเริ่มเพียงแค่10นาทีได้ผมชิมิสึก็ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดจากคังคิมจินฮยองในด่านเซเรโซซาก้าโดยยูสุเกะโกโตะพยายามวิ่งเข้ามาแย่งบอลแต่สุดท้ายนักรับของทีมเยือนตามมาช่วยสกัดทิ้งเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็จบกันไปไม่มีอะไรนะผมในครึ่งแรกเสมอกันไป0-0มาดูกันในครึ่งหลังนะผมได้มีกี่ทีเรนาโตอากุสโตอาศัยความสามารถเฉพาะตัวสไตล์ซัมบ้าโชลีลาแหวกแนวรับนะฮะแล้วก็กระดกบอลข้ามตัวของคิมจอนฮยองหลายด่านทีมเยือนก่อนจะโอเวอร์เฮดคิกนะฮะเข้าประตูไปทำให้ทางชิมิสุเอสพาวเอานำไปก่อน 1-0 ต่อมาถ้าผมเซเรโซซาก้าก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จนะฮะเมื่อทางทัตสุฮิโร่ซากาโมโตะหยอดด้วยซ้ายไปที่เสา2ให้กับทางฮิโรชิคิโยตะเกะขึ้นโขกโล่งๆนะฮะเข้าประตูไปเกมกลับมาเท่ากัน 1-1ช่วงท้ายเกมมานาทีที่58นะผมเจ้าถิ่นมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะที่ทำชิ่งกันระหว่างเคอิตะนากามูระกับทางคารินยอสก่อนที่ทางนากามูระจะซัดด้วยซ้ายแบบไม่จับบอลเรียดเสียบเสา2ไปอย่างสวยงามนะฮะชิมิสึเอสพาวออกนำไปก่อน2-1เกมทำท่าจะจบลงด้วยสกอร์2-1นะฮะแต่ช่วงทวเวลาบาดเจ็บธีรศิลป์แดงดาที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมานาทีที่90นั้นในโอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปดวลผู้สัมประตูตัวต่อตัวแต่ก็ยิงไปติดบล็อกนะฮะก่อนที่จะแตะบอลออกมาให้กับคารินยอสจูเนียซับประตูปิดกล่องให้กับทางชิมิสึเอสพาวเอาชนะเซเรโซสก้าไป3-1ในช่วงทวเวลาบาดเจ็บนา4นาทีนะฮะแล้วก็คว้าชัย2เกมติดต่อกันในศึกเจลิกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางชิมิสึเอสพาวนั้นจะออกไปเยือนคอนเซเลสซัปโปโรในวันที่21พฤศจิกายนนี้จะเตะกันเวลา 12:00 นเป็นต้นไปครับก็เป็นว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของศึกเจลิกกันแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับถึงคราวพี่สอนน้องปรุงโลดสว่างสีฝากไว้ให้คิดกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยนะฮะเมื่อโปรดสามชุกปรุงโลดสว่างสีอดีตประกันหลังที่เติบโตมากับธนาคารกรุงไทยต่อด้วยมังกรกราส FC ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวนั้นยังคงเป็นบุคลากรของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะโดยเดรัตบิดได้ส่งรุ่งโรจน์สว่างสีไปทำงานกับทางขอนแก่น FC โดยเป็นผู้ช่วยโค้ชของจักริดบุญคำล่าสุดรุ่งโรจน์สว่างสีได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะฮะในตำนองสั่งสอนน้องนักเตะในทีมของตนเองมาว่าไปโพสต์ตัดเพาะมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณหรอกนะเพราะโค้ชเขาเลือกคนเก่งเขาไม่ได้เลือกคนที่น่าสงสารไม่ใช่ว่าลงไปสำรองบอลจบโพสเฟซตัดพ้อและอีกหลายประเด็นมากมายโดยรวมก็คือรุ่งโรจน์มองว่านักเตะรายนี้ทัศนคติแย่นั่นเองพร้อมกับฝากคำแนะนำไปถึงน้องนักเตะคนดังกล่าวด้วยว่าให้ซ้อมให้เยอะนะไอ้น้องดีกว่าไปแสดงออกทางเฟซบุ๊กพร้อมติดแฮชแท็กด้วยว่าฝากไว้ให้คิดโดยกรณีหากใครได้สัมผัสตัวตนของรุ่งโรจน์สว่างสีจะรู้เลยว่าสมัยวัยรุ่นนั้นเจ้าตัวนั้นเป็นจอมเกเรรายหนึ่งของวงการลูกหนังไทยเลยทีเดียวนะฮะทั้งชีวิตในสนามที่เล่นก็โหดหนักคู่แข่งขยาดเลยรวมถึงชีวิตนอกสนามก็ไม่เบาเหมือนกันแต่เมื่อโตขึ้นกลับทิ้งสิ่งไม่ดีนั้นไปหมดนะฮะและเป็นโค้ชที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงจังทุ่มเทในการทำงานและก็รักครอบครัวจัดเป็นทางกุนซืออนาคตไกลอีกหนึ่งรายของวงการฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้นะครับโดยในฐานะเจ้าตัวเคยผ่านสมรภูมิลูกหนังมามากมายหลายทีมไม่รวมไปถึงทีมชาติทำให้รุ่งโรจน์คนนี้ต้องการสื่อสารไปถึงนักเตะรุ่นน้องให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะนำมาประจานเพราะหาไม่แล้วคงจะโพสต์ด้วยความการระบุชื่อนักเตะจอมงอแงคนนี้ที่ชอบไปแสดงออกทางสื่อออนไลน์อย่างแน่นอนเป็นว่างั้นที่ผมก็เป็นอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าคนคนนั้นเขาคือใครแต่ก็ขอให้นะผมอย่างที่พี่รุ่งโรจน์เขาบอกว่าให้ปรับปรุงตัวดีกว่าอย่าไปตัดพ้อใน Facebook เลย Facebook แม้ว่าจะเป็นที่ระบายก็จริงแต่ถ้าคุณฝีมือดีจริงคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะเป็นเช่นนั้นแน่นอนและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่15พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบักครั่งฟุตบอลไทยครับ